สวัสดีครับกลับมาพบกับ SWD Gamer อีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับเราจะไปตามล่ามิวทูใส่เกราะกันนะครับเจ้ามิวทูใส่เกราะนี่นะฮะมันจะมีพลังการต้านทานสูงมากนะฮะการตียิมแต่ละครั้งนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยและต้องใช้โปเกมอนลุมมันหลายตัวนะครับเจ้ามิวทูใส่เกราะนะครับจะเกิดที่เลดยิม5ดาวนะครับระยะเวลาการเกิดก็จะมีประมาณ20กว่าวันเท่านั้นนะรีบๆจับนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562ตั้งแต่ตี3เป็นต้นไปนะฮะจะไปสิ้นสุดอีกทีก็คือวันที่31กรกฎาคม2562ตี3เช่นเดียวกันครับเจ้ามิวทูใส่เกราะตัวนี้นะฮะก็จะเกิดตามเรทยิมทั่วๆไปเลยนะฮะก็จะสุ่มเวลามาเป็นแล้วแต่ช่วงเวลาที่เขาจะปล่อยออกมานะฮะหาได้ทั่วๆไปเลยเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับสำหรับมิวทูตัวนี้ก็จะมีพลังป้องกันสูงมากนะครับก็ต้องช่วยกันลุมๆ มันนะฮะดูในคลิปนะครับตีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็พลังไม่ยอมจะลดเลยนะฮะก็อดทนสู้กับมันหน่อยอาศัยพวกเราเยอะกว่านะครับ20โปเกมอนเลยก็จะมีการแพ้ทางกับโปเกมอนเหล่านี้ครับเจ้ามิวทูใส่เกราะนะครับก็จะแพ้ทางกับไทแลนิต้านะฮะอาคานิลสู้ได้ครับสู้ได้จัดเข้าไปเยอะๆเลยส่วนพวกคิลาดอสพวกโกลดอนอะไรนะในคลิปนะฮะจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับพวกนี้จะสู้มิวทูไม่ได้นะพยายามอย่าจัดทัพเข้าไปสู้กับมิวทูตายหมดนะครับเอนเต้ไคโอก้านะครับแพ้หมดเลยครับก็เลือกตัวที่เป็นไทแลนิต้าก็พอจะสู้ได้ครับ
Thank you.
็นไงบ้างครับผลการจับมิวทูไป3คน3ปรากฏว่าจับได้2 ID นี่1 ID นี่บินครับก็สนุกดีฮะสนุกดีค่อนข้างยากนิดนึงจับยากนิดนึงตีตั้งนานกว่าจะลงนะฮะพอลงแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะจับได้หรือไม่ได้นะฮะสนุกดีครับลองไปตามล่ากันดูนะครับมิวทูใส่เกราะตัวนี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้นะฮะตอนที่3แต่จริงๆแล้วก็คงไม่ได้มีทุกเวลาอาจจะมีเป็นช่วงๆนะฮะเราก็ไปตามดูตามจิมต่างๆก็น่าจะออกมาเยอะนะฮะยิ่งช่วงวันพุธนี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะฮะเดทเอาเออร์นะฮะก็ลองไปตีดูนะครับได้ผลไงก็มาโพสต์ไว้บอกต่อๆกันนะครับได้มากได้น้อยก็เอามาโพสต์แบ่งปันกันนะฮะมาข่มขวัญกันก็ได้นะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปล่ามิวทูใส่เกราะต่ออีกสักคลิปหนึ่งนะฮะอย่าลืมพบกันในโอกาสหน้านะฮะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง SWD Gamer ของผมครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ